ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลต่อกันที่ข้อ9ค่ะน้องคะ After you have written a definition in your vocabulary notebook, add a few ways to use the word or a sentence to illustrate its meaning. แปลว่าอะไรคะแปลว่าหลังจากคุณเขียนความหมายของคำศัพท์ลงในโน้ตบุ๊กของคุณแล้วเนี่ยนะให้เขียนวิธีใช้คำนั้นแบบสักหลายสองสามท่าอย่างเงี้ย a few ways ค่ะสักนิดนึงแหละเขียนวิธีใช้ลงไปหน่อยนะคะหรือไม่ก็เขียนอะไรคะเขียนประโยคที่เป็นการอธิบายความหมายของมันค่ะเข้าใจปะอย่างเช่นแบบน้องเขียนคำสาบสมมติสมมติว่าพี่เขียนคำสาบสักคำหนึ่งค่ะแล้วก็เขียนคำที่อธิบายการใช้ด้วยอย่างเช่นเดี๋ยวนะอย่างเช่นอย่างเช่นพี่พูดว่าคำว่า demise ค่ะ demise เป็นคำนามแปลว่าการตายพี่ก็เขียนตัวอย่างประโยคสักแบบหนึ่งค่ะลองดูอย่างเช่นคำว่าไอ้ he ดีกว่าค่ะ he met his demise เท่ากับ he is deadอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็คือประโยคนี้เขาบอกว่าถ้าเวลาเขียนอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ปกติน้องเขียนเป็นแค่นี้ปะ demise เป็นคำนามแปลว่าการตายแล้วจบค่ะแต่ในข้อนี้ค่ะในข้อ9ก็คือโจทย์เขาบอกว่าหลังจากเขียนความหมายตรงนี้เสร็จแล้วอะเขียนอย่างงี้ด้วยนะเขียนแบบเขียนตัวอย่างหรือเขียนคำอธิบายการใช้หรืออะไรเงี้ยลงไปด้วยในคำแต่ละคำทันปะคำนี้ค่ะคำว่า demise เป็นคำนามแปลว่าการตายค่ะเวลาใช้เขาใช้แบบ he met his demise อย่างเงี้ยแปลว่า he's dead ก็คือเขาตายแล้วเห็นปะอันนี้คือใช้อย่างงี้จริงๆนะคะอันนี้คือพี่ไม่ได้ make ขึ้นมาเล่นๆนะเห็นว่าเราไม่เคยเจอคำนี้ค่ะพี่ก็เลยเอามาให้ดู demise เป็นคำนามแปลว่าการตายคำว่า he met his demise ก็คือ he's dead นั่นเองก็คือเขาตายนั่นแหละความหมายง่ายๆค่ะแค่นี้ค่ะเขาตายเขียนได้หลายแบบค่ะ his dead ก็ได้ he meant his demise ก็ได้ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดูดุกว่านิดนึงค่ะก็ดูแบบมีความรู้ถ้าอันนี้ก็ดูทั่วไปค่ะพี่ไม่ได้บอกว่าดูธรรมดานะก็แบบมันก็เฉยๆป่ะทุกคนก็ใช้ his dead ถ้าลองไปแก้เป็น he meant his demise จะดูแบบอู้คนนี้ดูแบบสับเฮโซหรือหรานะคะโอเคป่ะอันนี้พี่ดึงออกนะคะก็คือโจทย์ข้อนี้เขาบอกอย่างนี้แค่นี้แหละคือเขาบอกว่านอกจากเขียนแค่ตรงนี้นะให้เขียนอย่างนี้ด้วยให้เขียนแบบการใช้เขียนวิธีอธิบายนิดนึง definition แปลว่าคำนิยามค่ะ illustrate แปลว่าอะไรคะ illustrate แปลว่าอธิบายให้กระจ่างค่ะแป๊บนึงนะIllustrate ค่ะ illustrate เป็น verb แปลว่าแบบแสดงตัวอย่างอธิบายให้กระจ่างประมาณนี้ illustrate ค่ะเป็น verb แปลว่าแสดงตัวอย่างแปลว่าอธิบายโดยกระจ่างค่ะความหมายมันจะให้ฟีลประมาณคำว่า demonstrate ก็คือแบบแสดงตัวอย่างค่ะหรือมันแปลว่า explain ก็ได้ความหมายจะให้ฟีลมันแบบแสดงตัวอย่างอธิบายอะไรประมาณนี้เหมือนกับคำว่า demonstrate ค่ะยกตัวอย่างหรือประมาณเดียวกับคำว่า explain ประมาณเดียวกับคำว่าexemplify ก็ได้ค่ะอันนี้ตัว e นะเห็นไหม exemplify ค่ะมันจะคำว่า example อ่ะให้ตัวอย่างมาเนี่ย exemplify ค่ะ explain demonstrate ความหมายคือเดียวกันค่ะเพราะว่าแสดงตัวอย่างให้ตัวอย่างอธิบายคือทำให้กระจ่างว่าง่ายๆค่ะทันไหมคำว่า definition ค่ะเป็นคำนามแปลว่าคำนิยาม illustrate เป็น verb แปลว่าแสดงตัวอย่างแปลว่าอธิบายทำให้เข้าใจประมาณนี้ illustrate ค่ะก็จะตรงกับคำว่า demonstrate explain exemplify ใช้คือเดียวกันได้ค่ะน้องทันไหมคะโอเคค่ะเราไล่มาดูกันเลยดีไหมน้องเจอ conjunction ไหมคะ
คำว่าafter ป่ะ subject ของประโยคแรกค่ะอยู่ verb ค่ะ have written ประโยคที่สอง verb อยู่ที่คำว่า add ในที่นี้ก็คือ you ถูกป่ะ you should add แต่ละตรงนี้ไปค่ะเพราะมันเหมือนเดิมเห็นไหม after เป็น conjunction ค่ะประโยคแรก subject อยู่ที่คำว่า you ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า have written ประโยคที่สองมันคือ you should add ค่ะแล้วละคำว่า you should ไว้ก็เหลือเป็น verb สองก็คือคำว่า add นั่นเองไม่ใช่ verb ช่องสองนะคะหมายถึง verb ตัวที่สองเห็นปะ subject สองคือ you verb ตัวที่สองคือ add ค่ะเห็นปะโอเคค่ะไล่มาดูทีละอันเลยดูอันแรกผิดไหมคะ after you have written มีตรงไหนผิดปะไม่น่ามีอะไรปะ you ก็ใช้ verb เป็น have written ก็เป็น present perfect ก็โอเคปะคะข้อ A ไม่มีอะไรข้อ A ถูกแล้วข้อ2ค่ะ are the few ways to use the word ดูแค่นี้ถึงแค่ the word ค่ะ are the few ways ถูกไหมคะถ้าน้องใช้ few น้องต้องบวกกับ noun พหูพจน์หรืออันเขาค่ะ are few บวก noun พหูพจน์ค่ะถ้าน้องใช้ little ค่ะต้องบวก noun อันเขาจำได้ไหมคะ a little บวก noun อันเขาค่ะเพราะฉะนั้นด้านหลัง a few เป็นคำว่า ways ค่ะ ways เติม s เห็นเป็นนามพหูพจน์ค่ะพหูพจน์ใช้ a few ถูกยังถูกแล้วทันปะคะ a few ค่ะบวกนามพหูพจน์ little a little ค่ะบวกนามอันเขาทันไหมคะเขาบอกว่า are the few ways to use the word or a sentenceคำหรืออะไรคะหรือประโยคใช้ออถูกปะไม่มีปัญหาปะโอเค to use a word or a sentence to illustrate its meaning น้องคะในที่นี้ it แทนอะไรคะ it แทนที่คำใหม่ของน้องถูกปะ it ก็คือคำศัพท์ของน้องคะก็คือ the vocab meaning ถูกปะ it ในที่นี้ก็คือคำศัพท์ใหม่ของน้องถูกป่ะอีกนี่ที่นี้คือคำศัพท์ใหม่ค่ะคำศัพท์ใหม่มี1คำใช้อีกอย่างนี้ถูกป่ะน้องคะอีกในที่นี้รีเฟอร์กับไปที่ไหนคะพี่ถามกันThe words, but the words meaning. ใช่ป่ะคะมันคือคำนี้ว่า the words meaning คือใส่ sentence เข้าไปเพื่ออะไรคะเพื่ออธิบายความหมายของคำ the words meaning ถูกป่ะ the word ในที่นี้มันแค่คำเดียวนี้ถูกไหมคะแค่คำเดียวก็ใช้เป็นอะไรคะใช้เป็น it แต่น้องใช้ it แบบไหนคะแบบนี้หรือน้องใช้ it แบบนี้คะทางก้อนตรงเนี้ยต้องแทนคำว่า the words apostrophe s นะต้องใช้ it แบบไหนคะแบบที่1 2หรือ3 1 2หรือ3 2ป่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแก้ข้อดีดอกเป็น it ค่ะน้องคะถ้าน้องใช้อย่างเงี้ยมันจะแปลว่า it is หรือไม่ก็แปลว่า it has มันเป็นการย่อรูปจากคำว่า is หรือ has จะใช้เป็น apostrophe s ค่ะก็คือมันคือ it is หรือ it has นั่นเองเช่นพี่พูดว่าIt is a cat อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอันเนี้ยคือ it is แล้วแม่ก็พี่บอกว่าเขาไปแล้วค่ะ he has gone ในที่เนี้ยตัวนี้คือคำว่า has ทันป่ะคือ apostrophe s อย่างเงี้ยใช้ในความหมายแบบ is หรือไม่ก็ has แต่จะไม่ได้ใช้แบบ it อย่างเงี้ยถ้า it อย่างเงี้ยบอกความเป็นเจ้าของเข้าใจปะถ้าน้องใช้เป็น apostrophe s อย่างเงี้ยนะจะเป็น it is it has ค่ะแต่ถ้าน้องใช้ it เติม s ติดกันไปเลยตัวนี้จะบอกความเป็นเจ้าของเช่น it's food อย่างเงี้ยก็คือหมายถึงอาหารของมันทันปะอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าให้รู้ว่าอาหารนะเป็นของ it นี่ทันปะเข้าใจปะคะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นประโยคใหม่มันแค่จะบอกว่าเป็น the words meaning the words ค่ะบอกความเป็นเจ้าของต้องใช้แบบนี้ถูกป่ะเหมือน it's food ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแก้จาก it เติม s เป็น it's เขียนติดกันอะเอา s ติดกันก็คือตัด apostrophe ออก
ทันปะเข้าใจไหมคะข้อนี้ทันไหมคะทันนะบอกที่ข้อ10เลยได้ไหมคะน้องทันปะคะข้อนี้ทันปะโอเคนะข้อนี้ไม่มีปัญหานะคะอันนี้น้องลอกก่อนลอกก่อนน้องบางคนแบบพี่ยังลอกไม่เสร็จเลยเปลี่ยนเร็วมากอะไรอย่างนี้โอเคนะคะโอเคต่อไปที่ข้อ10เลยนะคะ Many physicists initially regarded quantum theory as unnatural, absurd, and incompatible to common sense แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาบอกว่านักฟิสิกส์หลายคนในตอนแรกเนี่ยเขาเป็นไงคะเขามองทฤษฎีควอนตัมว่าเป็นทฤษฎีที่แบบไม่เป็นธรรมชาติหน้าหัวรอย่ออ่ะคือแบบไม่น่าเชื่อถืออ่ะแล้วก็ไม่ลงรอยกับอะไรคะกับ common sense ค่ะนึกออกป่ะอือฮึลองดูความหมายของคำศัพท์นิดนึงค่ะ physicist แปลว่าอะไรคะมาจากคำว่า physics ค่ะphysics อันนี้คือวิชาฟิสิกส์ถูกป่ะ physicist เลยแปลว่าอะไรคะแปลว่านักฟิสิกส์ค่ะinitially แปลว่าในขั้นต้นค่ะเหมือนกับผมว่า originally primarily หรือ firstly ก็ได้ initially แปลว่าในขั้นต้นเป็น adverb พอความหมายจะประมาณเดียวกับคำว่า originally ประมาณใกล้ๆกันนะคะน้องคะประมาณเดียวกับ primarily ประมาณเดียวกับคำว่า firstly แปลว่าในชั้นต้นในเบื้องต้นค่ะ regarded ก็คือเหมือนกับว่ามองว่าเข้าใจป่ะ regarded as ก็คือแบบมองว่า quantum theory ค่ะรู้อยู่แล้วป่ะทฤษฎีควอนตัมunnatural ค่ะไม่เป็นธรรมชาติมาจากคำว่า nature เห็นปะ nature แปลว่าอะไรคะ nature เป็นคำนามแปลว่าธรรมชาติค่ะกลายเป็น adjective คือคำว่า natural ค่ะ unnatural ค่ะเติม un เติม in เข้าไปแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ค่ะ unnatural คือแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติ absurd ค่ะก็คือคำว่า ridiculousน้องอ่านที่โยงไปโยงมารู้เรื่องไหมคะเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะแปลว่าหน้าหัวเราะหยอค่ะหน้าขบขันประมาณนี้หน้าหัวเราะหยอทันไหมคะให้ลอกแป๊บนึงค่ะมีคำไหนไม่ได้อีกไหม incompatible แปลว่าอะไรคะ incompatible แปลว่าที่ไม่ลงรอยกันที่เข้ากันไม่ได้ค่ะ compatible แปลว่าที่เข้ากันได้เจอ in เจอ un เข้าไป in ความหมายเดียวกับ un ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ค่ะ incompatible ก็เลยแปลว่าที่เข้ากันไม่ได้ก็คือเข้ากันไม่ได้กับ common sense อะทันป่ะ common sense ก็ common sense น้องรู้อยู่แล้วใช่ป่ะโอเคค่ะข้อนี้แต่ละคำศัพท์ยงไปยงมาดูบึ๋ยมากค่ะน้องคะดูเยอะแยะไปหมดโอเคค่ะน้องไม่ทันตรงไหนไงนะฟังพี่ค่ะคำว่า physicist ค่ะมาจากคำว่า physics เห็นป่ะ physics ก็คือวิชา physics ค่ะกลายเป็น physicist จำได้ไหมคะลง ist แปลว่าอะไรคะน้องคะลง ist เป็นคนค่ะเพราะฉะนั้นฟิสิกส์คือคนที่ทำงานด้านฟิสิกส์ก็คือนักฟิสิกส์นั่นเองค่ะคำว่า initially แปลว่าในขั้นต้นในเบื้องต้นค่ะตรงกับคำว่า originally primarily แล้วก็คำว่า firstly ค่ะคำว่า regarded as ก็คือมองว่าเป็นเก็ทป่ะ regarded something as something คือมองว่าสิ่งนี้เป็นอย่างเงี้ยอือฮึ unnatural ค่ะ unnatural แปลว่าอะไรคะ nature เป็นคำนามแปลว่าธรรมชาติกลายเป็น adjective คือคำว่า natural ค่ะแปลว่าที่เป็นธรรมชาติเจอ un เจอ in แปลว่าไม่ค่ะเพราะฉะนั้น unnatural จึงเป็น adjective แปลว่าที่ไม่เป็นธรรมชาติค่ะคำว่า absurd ค่ะเป็น adjective ตรงกับคำว่า ridiculous แปลว่าหน้าหัวเราะหยอหน้าขบขันค่ะ
incompatible ค่ะคำว่า compatible เป็น adjective แปลว่าที่เข้ากันได้เจอ in เจออันแปลว่าไม่ค่ะ incompatible จึงแปลว่าที่เข้ากันไม่ได้ค่ะทันไหมคะน้องคะมีตรงไหนไม่ทันไหมคะอีกรอบหนึ่งไหมน้องบางคนแบบพี่คะเร็วไปหรือเปล่าทันไหมคะทันไหมโอเคค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะน้องบางคนบอกพี่เร็วไปไม่ทันจริงๆคำว่า physics ค่ะมาจากคำว่า physics physics ตัวนี้แปลว่าวิชา physics เจอ ist แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นคนถูกป่ะเพราะฉะนั้น physics คือคนที่ทำงานด้าน physics ก็คือใครคะคือนัก physics ท่านเอง initially แปลว่าในขั้นต้นในเบื้องต้นค่ะเป็น adverb ตรงกับคำว่า originally primarily แล้วก็ firstly ค่ะแปลว่าในชั้นต้นในเบื้องต้นค่ะ regarded as ก็คือมองว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าไปquantum theory ก็จริงๆ quantum ไม่มีอะไรนะคะ unnatural ค่ะมาจากคำนามคือคำว่า nature ค่ะ nature เป็นคำนามแปลว่าธรรมชาติกลายเป็น adjective คือคำว่า natural ค่ะ natural เป็น adjective แปลว่าที่เป็นธรรมชาติค่ะเจอ un เจอ in แปลว่าไม่ค่ะเพราะฉะนั้น unnatural ก็คือที่ไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองคำว่า absurd ค่ะเป็น adjective แปลว่า ridiculous ก็คือแปลว่าน่าขบขันน่าหัวเราะหยอกค่ะincompatible ค่ะ compatible เป็น adjective แปลว่าที่เข้ากันได้ค่ะเจอ in เจอ un แปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ค่ะ incompatible จึงแปลว่าที่เข้ากันไม่ได้ทันไหมคะทันไหมทันไหมอีกรอบหนึ่งไหมคะลอกเสร็จไหมคะทันนะคะต้องอีกรอบหนึ่งไหมไม่ต้องอ่ะเนาะลอกเสร็จเนาะโอเคค่ะเราก็มาดูกันเลย subject ของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะอยู่ที่คำว่า physicist ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า regarded ถูกไหมคะregarded ผิดตรงไหนปะก็ไม่มีปะข้อ A อ่ะน้องลองดูสิคะข้อ A มีตรงไหนผิดไหมคะ regarded as ไม่มีปัญหาคะ regarded something as จุดๆคือมองว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าไปค่ะข้อ A ข้อ B อัตโนมัติถ้าถูกแล้วไม่มีปัญหาอะไร regarded as ใช้คู่กันนะคะแปลว่ามองว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือ regarded something as จุดๆอะคือมองว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ในที่นี้ก็คือนักฟิสิกส์เขามองว่าอะไรคะมองว่าจริงๆความตั้มมันไม่เป็นธรรมชาติหน้าหัวรอยอแล้วก็เข้ากันไม่ได้กับ common sense ค่ะทันปะregarded as regarded something as จุดๆก็คือมองว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าไปเข้าใจป่ะเขียนให้ด้านล่างนิดนึงค่ะก็คือ regarded something ค่ะ as จุดๆอันนี้ก็ว่าไปค่ะแปลว่ามองว่าสิ่งนี้มันยังไงว่าไปทันป่ะ regarded something as แปลว่ามองว่าสิ่งนี้จุดๆอะไรว่าไปค่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้A กับ B ถูกแน่ๆค่ะเหลือ C cat D dog แล้วก็ E ค่ะน้องตอบข้อไหนกันบ้างใครตอบ C cat มีป่ะ D dog อ่ะ E ล่ะคะโอเคเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่า regarded quantum theory as unnatural unnatural ถามว่าเป็นคำประเภทไหนคะ adjective adverb noun verb เป็นประเภทไหนคะ unnatural ค่ะเป็น adjective ถูกป่ะ natural เป็น adjective unnatural ก็ต้องเป็น adjective ค่ะตัวนี้เป็น adjective น้องเห็นไหมอ่ะที่เริ่มรู้สึกว่าสีเริ่มตีกันอะ unnatural ค่ะตรงนี้ unnatural เป็นอะไรคะเป็น adjective ถูกปะคำว่า absurd ค่ะ absurd เป็นคำประเภทไหนคะเป็น adjective ค่ะทำไมไม่มีปากกาไหนติดสักแท่งเลยอะแป๊บนึงนะพยายามหาปากกาแท่งติดอยู่โอเคค่ะคำว่า unnatural เป็น adjective absurd เป็น adjective incompatible เป็นอะไรคะเป็น adjective ค่ะคำประเภทเดียวกันเชื่อมกันค่ะน้องว่าใช้ and ถูกไหม and ถ้าใช้ and หน้าหลังต้องไปด้วยกันถูกปะด้านหน้าเป็น adjective adjective ด้านหลังเป็น adjective โครงสร้างไปด้วยกันได้แล้วค่ะลองดูความหมายแปลว่าและได้ไหมคะนักฟิสิกส์ในขั้นต้นมองว่าอะไรคะมองว่าทฤษฎีควอนตัมมันไม่เป็นธรรมชาติหน้าหัวเราะยอดและเข้ากันไม่ได้กับคอมมอนเซนส์ความหมายเมคเซนส์ไหมคะเมคเซนส์แล้วเพราะฉะนั้นแอนถูกย่างถูกแล้วค่ะ D dog กับ E ค่ะข้อนี้มีข้อผิดไหมคะ incompatible เขาใช้ incompatible to ไหมคะเจอที่ผิดป่ะต้องใช้อะไรคะ incompatible with ค่ะก็คือเข้ากันไม่ได้กับอะไรกับ common sense incompatible with ค่ะไม่ได้ใช้กับ to ค่ะใช้กับ with ทันไหมคะในข้อนี้ทันนะทันนะคะ
incompatible นะคะไม่ใช้กับ to นะคะต้องเป็น incompatible with something ก็คือเข้ากันไม่ได้กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ incompatible with something ทันนะคะผ่านไปที่ข้อ11เลยได้ไหมคะเราใกล้จบแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ข้อเท่านั้นค่ะตบมือปอแปะโอเคค่ะขอเปลี่ยนไปข้อที่11เลยได้ไหมคะเปลี่ยนนะ11นะคะโอเคข้อ11ค่ะโอเคค่ะข้อ11นะคะ From ancient times, sculpture had been considered the prerogative of men, and even now, in some parts of the world, women sculptors face hostility and suspicion. แปลว่าอะไรคะแปลว่าตั้งแต่ในสมัยโบราณค่ะการแกะสลักถูกแบบถูกมองว่าเป็นสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์สำหรับผู้ชายเท่านั้นค่ะและแม้กระทั่งในปัจจุบันในบางส่วนของโลกค่ะนักแกะสลักที่เป็นผู้หญิงต้องเผชิญหน้ากับความแบบความเป็นอริแล้วก็ความสงสัยค่ะทันไหมข้อนี้มีคำศัพท์ไหนไม่ได้ไหมคะ ancient แปลว่าอะไรคะ ancient แปลว่าโบราณค่ะ sculpture แปลว่าการแกะสลักค่ะ prerogative แปลว่าอะไรคะ prerogative แปลว่าสิทธิพิเศษค่ะ prerogative prerogative แปลว่าสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์ค่ะsculptures แปลว่านักแกะสลักค่ะ face แปลว่า face เป็นคำนามค่ะ face เป็นคำนามแปลว่าหน้าถ้า face เป็น verb เจอกันซึ่งหน้าแปลว่าอะไรคะแปลว่าเผชิญหน้าค่ะ hostility ค่ะความเป็นอริความเป็นศัตรูค่ะ suspicion แปลว่าอะไรคะเป็นคำนามแปลว่าความสงสัยค่ะเป็น adjective ของ suspicion กลายเป็นคำว่า suspicious ค่ะตรงนี้ก็กลายเป็น adjective แปลว่าที่สงสัยนั่นเองทันไหมคะโอเคค่ะทวนคำศัพท์หนึ่งรอบค่ะ ancient ค่ะแปลว่าโบราณคำว่า sculpture แปลว่าการแกะสลักค่ะ prerogative แปลว่าสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์ค่ะคำว่า sculptures ค่ะจำได้ไหมคะลงท้าย o-r-e-r เป็นอะไรคะลงท้าย o-r-e-r เป็นคนค่ะสครับตัวนี้มาจากคำว่า sculpture ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานด้านแกะสลักก็คือนักแกะสลักนั่นเองค่ะ sculpture จึงแปลว่านักแกะสลักค่ะคำว่า face เป็นคำนามแปลว่าหน้าค่ะเป็น verb แปลว่าเผชิญหน้าค่ะ hostility แปลว่าความเป็นอริความเป็นศัตรูค่ะแล้วก็คำว่า suspicion เป็นคำนามแปลว่าความสงสัยค่ะกลายเป็น adjective กลายเป็นคำว่า suspicious ค่ะลงท้าย ous ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น adjective เหมือนกันนะคะทันไหมทันไหมคะ ancient แปลว่าโบราณ sculpture การแกะสลัก prerogative สิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์ sculptures คำว่า sculpture มาจากคำว่า sculpture แปลว่าการแกะสลัก o-r-e-r แปลว่าคน sculptures จึงแปลว่าคนที่ทำงานด้านการแกะสลักก็คือนักแกะสลักนั่นเอง face เป็นคำนามแปลว่าหน้าเป็น verb แปลว่าเผชิญหน้า hostility คือความเป็นอริความเป็นศัตรู suspicion เป็นคำนามแปลว่าความสงสัยกลายเป็น adjective คือคำว่า suspicious ค่ะตัวที่ลงท้ายด้วย ous ส่วนใหญ่ก็มักเป็น adjective เหมือนกันทันไหมคะเราก็มาดูกันเลยค่ะ subject ของประธานข้อนี้เอ้ย subject ของประโยคนี้ที่คำว่า sculpture ค่ะ from ancient time เป็นตัวขยายเห็นป้าบุพบทอยู่ข้างหน้าค่ะเป็นตัวขยายเห็นค่ะ had been เป็น verb แท้ถูกไหมคะ เราไล่มาดูกันเลยค่ะเราก็ดูน้องเจอคำว่า and ถูกป่ะเชื่อมอีกประโยคนึงค่ะ in some part of the world ตัวนี้มีประธานหลักไหมคะไม่มีถูกป่ะค่ะประธานหลักของประโยคที่2ค่ะตรงนี้ไม่ใช่ประธานหลักส่วนใหญ่เห็นเพราะเป็นบุพบทค่ะประธานหลักของประโยคที่2อยู่ที่คำว่า women sculptures ค่ะอันนี้คือ subject 2 verb 2อยู่ที่คำว่า face ค่ะทันไหมเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะ from ancient times คือตั้งแต่สมัยโบราณค่ะมีอะไรผิดไหมคะ
from ancient times ตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีปัญหาถูกปะมันแค่เป็นการบอกเวลาค่ะว่าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงตอนนี้ capture เป็นไงคะ had been considered the prerogative of men ค่ะถูกไหมคะ had been ถูกไหมคะเขาบอกว่า from ancient times ตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้การแกะสลักถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิ์สำหรับผู้ชายค่ะแปลว่าจนถึงตอนนี้การแกะสลักถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ไหมคะยังถูกมองว่าเป็นสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์อยู่ค่ะ tense ที่บอกความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตคือตั้งแต่ ancient times จนถึงปัจจุบันและยังคงจะเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตใช้ tense อะไรคะ present perfect ค่ะเขาบีบอยเป็น present perfect หรือยังคะยังเพราะฉะนั้นแก้ had been เป็น has been ค่ะจบแล้วเห็นป่ะง่ายป่ะจริงๆข้อสอบแซนไม่ยากอย่างที่คิดค่ะน้องคะprerogative ตรงนี้ถูกต้องแล้วค่ะคือเขามาหลอกน้องเพราะส่วนใหญ่อะพวกที่ลงท้ายด้วย ive พวกเนี้ยมักจะเป็น adjective ค่ะนึกออกปะพวกที่ลงท้ายด้วย ive มักจะเป็น adjective ไม่ใช่คำว่า negative อย่างเงี้ยเป็น adjective ถูกปะ negative impact negative effect negative เป็น adjective คือส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย ive มักเป็น adjective ก็คือตัวนี้เขามาหลอกน้องเพราะข้างหน้าเห็นชัดชัดว่าเป็น the เห็นปะ the เป็น article ต้องตามด้วยนามตรงนี้ควรเป็นที่ของนามเขาใช้ prerogative มาให้เราออกน้องเผื่อน้องบางคนคิดว่าลงท้าย ive จะเป็น adjective เหมือนกับแบบ negative อย่างเงี้ยเห็นปะ negative ว่าเป็น adjective ลงท้าย ive น้องออกปะอันนี้ก็เป็นคำพิเศษค่ะ prerogative ไม่ใช่เป็น adjective เป็นคำนามแปลว่าสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์ค่ะโอเคแล้วก็ลองมาดูประโยคข้างหลังกันคำว่า women's captures ค่ะเป็น subject ถูกปะ verb คือคำว่า face ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปะคะอันนี้เราใช้เป็น present simple เพราะอะไรปะเขาบอกว่า even now ก็คือในตอนนี้ตรงนี้ก็ใช้ tense เป็น present ธรรมดาได้ทันปะคะเพราะฉะนั้นข้ออื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะโอเคทันไหมคะข้อนี้แก้ข้อ B boy เปลี่ยนจาก had been เป็น has been เพราะอะไรเพราะดูจากคำว่า from ancient times from ancient times หมายถึงตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงตอนนี้ค่ะ tense ที่บอกความต่อเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะทำต่อไปในอนาคตเราใช้ present perfect ค่ะ present perfect จะอยู่ในรูป has หรือ have บวกกับ verb ช่อง3เพราะฉะนั้นเราจึงแก้ข้อ2จาก had been ซึ่งเป็น past perfect ให้กลายเป็น present perfect ค่ะคือกลายเป็น has been ส่วนข้อ4ค่ะ prerogative ค่ะ prerogative ข้างหน้า prerogative เป็นคำว่า the เห็นปะ the ต้องบอกคำนาม prerogative เป็นคำนามอยู่แล้วข้อ4จึงถูกต้องข้อนี้เขาเอามาหลอกพน้องบางคนอาจจะคิดว่า prerogative เป็น adjective เพราะลงท้าย ive พวกที่ลงท้าย ive ที่เป็น adjective มันใช้คำว่า negative อย่างเงี้ยคือน้องบางคนแบบเอ๊ะตัวนี้จะเป็น adjective หรือเปล่าคือส่วนใหญ่ลงท้าย ive อย่างเงี้ยจะเป็น adjective ก็เผื่อว่ามีคนตกหลุมพรางค่ะอันนี้เขาก็เลยมาดักเอาไว้ส่วนข้อดีด็อกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็คือ sculptures ถูกว่าเป็น subject ตัวที่2ค่ะ verb ก็กลายเป็นคำว่า face ข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรข้อนี้ใช้ present tense ธรรมดาเพราะอะไรคะก็เพราะว่ามีคำว่า even now คือในตอนนี้ค่ะเราจึงใช้ present ธรรมดาทันไหมคะทันไหมคะข้อนี้มีตรงไหนที่น้องไม่ทันไหมคะถ้าไม่มีเราผ่านไปข้อที่12เลยได้ไหมคะข้อนี้ได้นะข้อนี้แก้ข้อ B boy นะคะเปลี่ยนจาก had been เป็น has been นะคะใช้ has เพราะอะไรเพราะ subject คือคำว่า sculpture ค่ะคือการแกะสลักไม่ใช่พหูพจน์ถูกปะก็ใช้ has ธรรมดาก็เป็น has been has been considered ค่ะคือถูกพิจารณาว่าเป็นอะไรว่าไปทันไหมคะ be considerเป็น passive voice แปลว่าถูกผิดสารนะข้อ11ผ่านได้ไหมคะพี่ไปข้อ12ได้ไหมอ่ะผ่านได้ปะคะผ่านเลยนะคะไปข้อ12นะคะโอเคข้อ12ค่ะ according to him there's no logic and reasoning that determine our actions but emotion แปลว่าอะไรคะแปลว่าโดยสอดคล้องกับพิมค่ะก็คือเขาบอกว่าอะไรคะมันไม่ใช่เหตุผลน่ะแล้วก็ลอจิกค่ะไม่ใช่ตรรกะและเหตุผลในการกำหนดการกระทำของเราค่ะแต่เป็นอารมณ์ต่างหากอันนี้ชื่อคนนะคะลอจิกก็คืออะไรคะก็คือแบบตรรกะดีเทมินแปลว่ากำหนดค่ะaction การกระทำค่ะ emotion แปลว่าอะไรคะอารมณ์ค่ะทันไหมคะข้อนี้
มีมันนี้เป็นชื่อคนค่ะดิสมินแปลว่ากำหนดลอจิกแปลว่าตรรกะค่ะแอคชั่นคือการกระทำแล้วก็อิโมชันแปลว่าอารมณ์ค่ะทันไหมคะน้องหา subject ค่ะ verb แท้ของประโยคนี้ให้พี่หน่อยค่ะ subject ของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ subject จริงๆของประโยคอยู่ที่คำว่าit ค่ะ according to ค่ะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นบุพบทวลีข้างหน้าเป็นตัวขยายค่ะ subject ที่คำว่า it verb ที่คำว่า logic ค่ะ it's not logic and reasoning that อะไรคะ that ตัวนี้ขยาย reasoning ค่ะ that determine our actions but อะไรคะ but emotion ค่ะน้องคะเรามาดูกันเลยไล่ตั้งแต่ข้อ A ค่ะ according to him ค่ะเป็นการบอกชื่อคนถูกปะก็คือบอกว่าจากใครใครเป็นคนบอกก็คือจากคนนี้เป็นคนบอกมาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เก็ตปะใช้ according to ค่ะบอกแหล่งที่มาของซอสคือบอกแหล่งที่มาว่าเนี่ยเราพูดประโยคนี้มาได้ยังไงใครเป็นคนบอกหรืออ้างอิงมาจากหนังสือเล่มไหนอย่างเงี้ยใช้ according to ค่ะทันปะเวลาน้องเขียนเอเซ่แล้วน้องอ้างอิงมาจากซอสคือเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลที่มีแหล่งที่มาค่ะเวลาน้องอ้างอิงน้องเขียนได้2แบบคือใช้เป็น according to หรือ for example ก็ได้ถ้าคนที่น้องอ้างอิงมาหรือหนังสือที่น้องลอกมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีความสำคัญไม่ค่อยเป็นที่รู้จักก็ใช้เป็น for example แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงมีความสำคัญหรือเป็นหนังสือยังแบบอ้างอิงมาจาก The Economist อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนังสือแบบมีความสำคัญมีชื่อเสียงดังพอสมควรอย่างเงี้ยใช้ according toถ้าเป็นคนที่ดังพอสมควรใช้ according to เห็นป่ะคะก็คือเอามาจากใครนั่นเองเห็นไหมก็คือเดี๋ยวนะคะก็คือแบบเวลาเขียนเอเซ่อะแล้วมันมีซอสค่ะก็คือมันมีแหล่งที่มามันมีข้อมูลบวกกับแหล่งที่มาsources บอกมาให้คือเวลาเขียนเอเซ่นะมันมีข้อมูลมันมีแหล่งที่มาบอกมาให้น้องใช้ได้2ตัวคือใช้ for example กับ according to for example ก็คือแหล่งที่มา for example คือตัวแหล่งที่มาของมันไม่สำคัญ for example คือแหล่งที่มาของมันไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่สำคัญค่ะแต่ถ้าแหล่งที่มาของน้องมันเป็นที่แบบ well known ทั้งๆมีชื่อเสียงดังพอสมควรอย่างเงี้ยเราใช้ according to อันนี้บวกกับคนหรือสิ่งของที่สำคัญพอสมควรให้เวลาลอกค่ะทันไหมก็คือเวลาเขียนเอเซ่เขาจะให้แหล่งข้อมูลแล้วเขาจะให้ตัวซอสมาถูกป่ะคือเขาจะให้ข้อมูลกับให้ตัวแหล่งพี่พูดผิดดีเวลาเขียนเอเซ่เขาจะให้ข้อมูลกับแหล่งข้อมูลมาค่ะแล้วเวลาน้องได้แหล่งข้อมูลมาปุ๊บอะมันจะเขียนน้องเวลาน้องเขียนเอเซ่ยกตัวอย่างไปอย่างเงี้ยมันเขียนได้2แบบคือใช้ for example กับ according to ใช้ for example คือคนที่น้องเขียนอะตัวแหล่งซอสของน้องไม่ค่อยเป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่ค่อยแบบเป็นที่รู้จักค่ะแล้วถ้าใช้ according to คือคนหรือของที่น้องเอาอ้างอิงมามันเป็นที่รู้จักในระดับสากลทันปะอย่างในข้อนี้ก็สมอย่างในข้อนี้ก็คนนี้น่าจะเป็นที่รู้จักปะคะแบบเนี้ยขอพี่ลองหาดูก่อนล็อกเสร็จไหมคะเขาเป็นที่รู้จักค่ะน้องคนเนี้ยโอเคค่ะคนนี้เขาเป็นที่รู้จักค่ะเขา well known พอสมควรน้องลองหาดูใน Google เอาเองละกันนะคะถ้าน้องสนใจอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นคนชื่อ him ค่ะคนนี้เขาเป็นที่รู้จักถูกป่ะเป็นที่รู้จักใช้ according to หรือ for example ค่ะใช้ according to ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ A ถูกยังคะถูกแล้วค่ะน้องที่เหลือตอบอะไรคะ B boy C cat D dog หรือ E คะ It's not logic and reasoning thatมันไม่ใช่ logic และ reasoning ที่เป็นไงคะที่กำหนดการกระทำพวกเรา that ในที่นี้ขยาย logic and reasoning ค่ะ that ก็ไม่มีปัญหาถูกว่า determine ค่ะไม่เติม s เพราะเป็น logic and reasoning 2ตัวเพราะฉะนั้น determine ก็ determine เฉยๆถูกยังคะถูกแล้วค่ะ
but emotion ค่ะก็คือไม่ใช่ logic กับ reasoning นะที่กำหนด our actions กำหนดการกระทำของเราแต่ตัวที่กำหนดคืออะไรคะ but emotion ค่ะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาปะก็คือแต่ก็คือว่ามันขัดแย้งกับข้างหน้าเพราะข้างหน้าเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ logic กับเหตุผลนะมันไม่ใช่ตรรกะและเหตุผลนะที่กำหนดการกระทำของเราแต่มันคืออะไรมันคืออารมณ์ต่างหากผ่านปะข้อดีดอกก็แปลว่าแต่ก็ถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาอะไรค่ะข้อนี้ตอบ no error ทันไหมคะข้อนี้ข้อนี้ไม่ค่อยมีสาระสำคัญเท่าไหร่ค่ะเอามาให้น้องแบบทำเล่นๆแก้เครียดค่ะน้องบอกเอ๊ะพี่คะเหมือนเครียดกว่าเดิมปะโอเคค่ะทันไหมไปข้อ13ได้ปะผ่านเลยได้ไหมคะข้อนี้ไม่มีปัญหานะคะไปที่ข้อ13เลยค่ะโจทย์ยาวนิดนึงค่ะข้อนี้ I agree that a knowledge of Latin is helpful to build a good English vocabulary, but I don't think I have the capacity to study the subject at the moment.แปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันเห็นด้วยว่าความรู้ของภาษาละตินนี่นะจะมีประโยชน์ค่ะในการช่วยสร้างอือฮึ a good English vocabulary ค่ะสร้างคำศัพท์ใหม่ทางภาษาอังกฤษที่ดีค่ะแต่ฉันไม่คิดว่าฉันมีความสามารถที่จะเรียนวิชานี้ในตอนนี้ค่ะทันไหมคะข้อนี้มีคำศัพท์ไหนไม่ได้ไหมคะคำว่า capacity ว่าอะไรคะcapacity เท่ากับ ability capability เท่ากับอะไรคะเท่ากับคำว่าความสามารถข้อนี้ไม่มีคำอื่นแล้วนะน้องรู้อยู่แล้วว่าคำอื่นน้องเลยคือความรู้อะไรเงี้ย helpful ก็คือที่เป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาค่ะคำอื่นน้องรู้อยู่แล้วพี่มั่นใจก็มีคำเดียวค่ะ capacity เท่ากับคำว่า ability เท่ากับคำว่า capability แปลว่าความสามารถทันไหมคะนี่ตัว B นะเห็นไหมเอ่ยโอเค ability capability capacity แปลว่าความสามารถค่ะเราไล่กันดูเลยค่ะ subject ของประโยคแรกอยู่ที่คำว่า I ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า agree ค่ะ I agree ฉันเห็นด้วยเห็นด้วยอะไรคะเห็นด้วยว่าค่ะ agree thatข้อ A ถูกต้องแล้วก็คือเห็นด้วยว่าอะไร I agree that เห็นด้วยว่า subject ข้างในอยู่ที่คำว่า knowledge หรือ Latin ค่ะ subject ข้างใน knowledge หรือ Latin คิดดีๆค่ะอยู่ที่คำว่า knowledge ค่ะเห็นข้างหน้า Latin ว่าเป็นบุพบทค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือบุพบทขยาย verb ของ knowledge อยู่ที่คำว่าอะไรคะ is หรือ build ค่ะ verb ของ knowledge is หรือ build ค่ะตอบค่ะอยู่ที่คำว่า is ค่ะก็คือ knowledge of Latin is อะไรคะ is helpful to build a good English vocabulary ค่ะมันมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างคำศัพท์ใหม่ภาษาอังกฤษค่ะใช้ to build ถูกไหมคะ is helpful เจอยังต้องแก้ to build เป็นอะไรคะ is helpful in building ค่ะน้องคะถ้า help to do ค่ะถ้า help นะคะ help เฉยๆก็คือ help to บวก verb infinitive ค่ะแต่ถ้าใช้ helpful ต้องเป็น helpful ค่ะ in บวก verb ing เราใส่ไหมคะถ้าน้องใช้ help to do something ค่ะ help to บวก verb infinitive ได้เลยถ้า helpful นะคะverb to be บวกกับ helpful ค่ะ is helpful for building ค่ะ is helpful in building ค่ะทันปะถ้าใช้ helpful ต้องเป็น helpful in building help to do helpful in building ค่ะก็คือ helpful in แล้วบวกกับ verb ing ทันไหมคะ but I don't think ถ้า C ใช้ but ถูกไหมคะ but ต้องทำหน้าที่เชื่อมประโยคแล้วหา subject ประโยคแรกไปแล้วคือ I verb ผ่านไปแล้วคือ agree ค่ะ subject ประโยคที่สองคือI verb คือ don't ค่ะแน่นอนได้ประโยค2ประโยคแล้วน้องลองแปลความหมาย make sense ไหมคะถ้าแปลว่าบัตรฉันเห็นด้วยว่าภาษาว่าแบบความรู้เรื่องภาษาละตินเนี่ยจะมีประโยชน์ในการสร้างคำศัพท์ใหม่ภาษาอังกฤษค่ะแต่ฉันไม่คิดว่าฉันมีความสามารถที่จะเรียนวิชานี้ได้ในตอนนี้ใช้แต่ความหมาย make sense ไหมคะ make sense ค่ะ C has ถูกต้องแล้วก็ส่วนข้อดี dog ค่ะ
I don't have the capacity to study ค่ะ have capacity to do something คือมีความสามารถที่จะทำค่ะ I don't think I have the capacity to study คือฉันคิดว่าฉันไม่มีความสามารถที่จะเรียนหนังสือวิชานี้นั่นเองค่ะ capacity to do something ก็คือความสามารถที่จะทำค่ะทันไหมคะเพราะฉันข้อนี้จึงผิดที่ข้อ B boy ค่ะถ้าใช้ help เฉยๆก็คือ help to do I please help me to do this อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ help to บวก verb infinitive ค่ะถ้าเป็น helpful ต้องเป็น helpful in doing this ค่ะเพราะฉะนั้นแก้ข้อ B boy จาก to build เป็น in building ค่ะทันไหม capacity เท่ากับคำว่า ability เท่ากับ capability แปลว่าความสามารถค่ะใช้กับบุคคลอะไรคะ to ค่ะ capability to capacity to ค่ะทันไหมคะข้อนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะเราจะไปที่ข้อที่14เลยได้ไหมคะได้นะคะข้อนี้พี่ขออนุญาตผ่านนะคะ help to do something กับ helpful in doing something ค่ะทันไหมคะโอเคนะผ่านค่ะไปที่ข้อ14กันเลยพี่ง่วงตาจะปิดแล้วพระเจ้าง่วงมากเลยน้องวันนี้โอเคค่ะมีน้องคนไหนง่วงไหมอ่ะตอนนี้ของน้องกี่โมงคะพี่ง่วงสุดๆไปเลยอ่ะโอเคไปที่ข้อ14ค่ะมาตาพี่จะหลับอยู่แล้วโอเค Illiteracy is an enormous problem. It affects millions of people worldwide and is an impediment to social progress. แปลว่าอะไรคะแปลว่าการไม่รู้หนังสือค่ะเป็นปัญหาใหญ่เพราะอะไรเพราะมันส่งผลกระทบต่อคนเป็นล้านๆคนทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็นอุปสรรคต่ออะไรคะต่อความก้าวหน้าทางสังคมค่ะคำไหนไม่ได้มีไหมคะคำว่า illiteracy น้องอ่านออกไหมคะไม่ใช่ ILL นะตรงนี้คือ ILL นะคะตรงนี้คือคำนี้นะคะน้องคนบอกพี่คะอ่านว่าอะไรทำไม L ติดกัน3ตัวมันคือ ILL นะคะ illiteracy นะคะเขียนอย่างนี้นะเป็นคำนามแปลว่าการไม่รู้หนังสือค่ะenormous ค่ะเป็น adjective แปลว่าใหญ่ค่ะในที่นี้ enormous problem ก็คือเป็นปัญหาใหญ่นั่นเอง affect ค่ะเป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีผลต่อค่ะลอกใส่ไหมคะ illiteracy ค่ะสะกด i นะคะ illiteracy illiteracy เป็นคำนามแปลว่าการไม่รู้หนังสือค่ะ enormous เป็น adjective แปลว่าใหญ่ค่ะ affect เป็น verb แปลว่ามีผลต่อทันไหมคะลอกก่อนค่ะลอกเสร็จไหมคะ illiteracy ค่ะ illiteracy illiteracy เป็นคำนามแปลว่าการไม่รู้หนังสือค่ะมาจากคำว่าอะไรคะมาจากคำว่า literacy ค่ะLiteracy แปลว่าการรู้หนังสือเจอ IL เข้าไป ill ค่ะแปลว่าอะไรคะ ill แปลว่าไม่ค่ะ illiteracy ก็เลยแปลว่าการไม่รู้หนังสือนั่นเองใช่ไหมคะ enormous เป็น adjective แปลว่าใหญ่ affect เป็น verb มีผลต่อ illiteracy เป็นคำนามแปลว่าการไม่รู้หนังสือมาจากคำว่า literacy ค่ะแปลว่าการรู้หนังสือ ill แปลว่าไม่ค่ะ illiteracy จึงแปลว่าการไม่รู้หนังสือทันไหมคะน้องคะพ่อมีบอยค่ะคำว่า affect ค่ะถ้า affect ตัว A ค่ะขออนุญาตนะคะเลื่อนขึ้นนิดนึงสองตัวนี้ต่างกันยังไงคะ affect กับ effect ต่างกันยังไงคะ affect ตัว A อยู่ข้างหน้าค่ะเป็น verb แปลว่ามีผลต่อถ้าน้องใช้ effect เป็นตัว E ค่ะจะเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าผลกระทบทันไหมคะ affect กับ effect ต่างกันค่ะ affect ใช้ตัว A ค่ะเป็น verb แปลว่ามีผลต่อ effect ใช้ตัว E ค่ะเป็นคำนามแปลว่าผลกระทบhave an impact effect influence on ค่ะแปลว่ามีผลต่อ have an impact effect influence on อะไรว่าไปแปลว่ามีผลต่อ
have an impact effect influence on ค่ะแปลว่ามีผลต่อค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะ have an impact on have an effect on หรือ have an influence on แปลว่ามีผลต่อค่ะคำว่า effect น้องรู้แล้วค่ะ effect เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าผลกระทบค่ะ impact นะคะ impact เป็นคำนามเหมือนกันแปลว่าผลกระทบค่ะถ้าเป็นคำว่า influence ค่ะเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าอิทธิพลค่ะก็คือมีผลกระทบต่อมีอิทธิพลต่อ นั่นเองน้องอ่านคำว่า influence ออกไหมคะ influence นะคะอันนี้ตัว C นะอ่านออกเปล่าเขียนใหม่ดีกว่าinfluence ค่ะ influence ค่ะ influence เป็นคำนามแปลว่าอิทธิพลค่ะทันไหมคะโอเคค่ะให้เวลาลอกแป๊บนึงค่ะคำว่า illiteracy ค่ะ literacy เป็นคำนามแปลว่าการรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ค่ะ ill แปลว่าไม่ illiteracy จึงแปลว่าการไม่รู้หนังสือค่ะคำว่า affect ค่ะถ้าใช้ตัว A เป็น verb แปลว่ามีผลต่อถ้าใช้ตัว E กลายเป็น effect ค่ะเป็นคำนามแปลว่าผลกระทบค่ะเราพูดว่ามีผลต่อโดยใช้คำว่า effect ค่ะเราจะพูดว่า have an impact have an effect หรือ have an influence on ค่ะเท่ากับคำว่ามีผลต่อนั่นเองเท่ากับคำว่า effect ค่ะทันปะก็คือถ้าใช้ effect ค่ะต้องใช้ว่า have an effect on หรือไม่ก็ have an influence on หรือ have an impact on ค่ะอันนี้แปลว่ามีผลต่อเท่ากับคำว่า effect นั่นเองทันไหมคะอันนี้รอบนึงไหมน้องลอกทันไหมคะแค่นี้เอง have an impact on have an effect on have an influence on ค่ะแปลว่ามีผลต่อเท่ากับคำว่า affect ค่ะตัว e เป็นนามตัว a เป็น verb ทันไหมคะทันนะพี่ดึงออกได้ไหมคะน้องลอกเสร็จไหมคะให้เวลาลอกอีก5วินาทีค่ะลอกเสร็จป่ะลอกเสร็จป่ะนิดเดียวเองไม่ต้องลอกทุกคำนะคะน้องรู้คำไหนน้องไปได้คำไหนแล้วน้องก็ข้ามมันไปเลยนะไม่จำเป็นต้องจดใหม่นะคะโอเคป่ะผ่านนะโอเคค่ะดูในนี้ค่ะ millions of people ค่ะพี่ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าพี่เคยสอนไปแล้วแต่น้องจำได้หรือเปล่าคะแป่งๆไหมคะ millions เติม s แล้วตามด้วย of ปกติพี่บอกว่าสามล้านมิลเลียนของน้องเติม s ไหมคะพี่พูดว่ามีเงินอยู่3ล้านค่ะ3 million บาทน้องเขียนยังไงคะพี่บอกว่าฉันมีเงินอยู่3ล้าน I have 3 million หรือ million ตัวนี้ค่ะพี่บอกว่าพี่มีเงินอยู่3ล้านค่ะ I have 3 million บาทน้องใช้ million ตัวไหนคะมี s หรือไม่มี s คะตัว1หรือ2คะ1หรือ2คะ1หรือ2คะ3 million ใช้อย่างนี้ถูกปะ I have 3 million but million ตรงนี้ไม่เติม s ค่ะแม้ว่าข้างหน้าจะเป็น3ก็ตามถูกปะใช้แค่3 million ก็คือบอกให้รู้ว่าเป็น3ล้านแค่นี้ไม่เติม s แต่น้องลองดูในข้อนี้สิแป่งปะดันใช้ million เติม s มาเฉยเลยค่ะไม่ใช่ข้อผิดด้วยเพราะเขาไม่ได้ขีดเส้นใต้ทำไมถึงใช้ million เติม s ล่ะคะจำได้ไหมคะ million เติม s ใช้ในกรณีไหนถ้าพี่พูดเป็นตัวเลขเฉพาะจะตรงไปค่ะ3ล้าน4ล้าน3 million 4 million ค่ะใช้ million อย่างนี้ไม่เติม s ค่ะถ้าใช้ million เติม s นะคะ millions of อะไรสักอย่างตรงนี้เป็นนามพหูพจน์ค่ะแปลว่ามีสิ่งนั้นเป็นล้านล้านอย่างเช่นคำว่า millions of birds ค่ะ millions of birds ก็คือนกเป็นล้านล้านตัวค่ะเข้าใจป่ะคือถ้าใช้ million เติม s ก็คือไม่เฉพาะเจาะจงว่ามีกี่ตัวกันแน่ดูเท่าว่าเป็นล้านล้านเก็ตป่ะคะถ้าลองใช้เติม s ต้องมี of ต่อท้ายเสมอนะคะ millions of birds นกเป็นล้านล้านตัวทันป่ะคะถ้าแบบนี้ก็คือจะไม่เฉพาะเจาะจงอันเนี้ยใช้ได้อย่างอื่นอย่างอื่นก็ใช้ได้นะพวกที่เป็นหน่วยทั้งหลายทั้งแหล่เลยค่ะ millions thousand hundred เก็ตป่ะใช้ได้หมดเลยเติม s แล้วตามด้วย of แล้วบวกด้วยนามพหูพจน์แปลว่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆใช้ได้เหมือนกันค่ะเป็นล้านๆเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะ millions thousands hundreds of บวกนามพหูพจน์ค่ะเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นล้านๆได้เหมือนกันทันไหมคะแต่ถ้าใช้เป็นตัวเลขเฉพาะจะตรงลงไป million เติม s ไหมคะ
ไม่เติมถ้าไม่เฉพาะเจาะจงให้ใช้อยู่ในรูปของ millions of แล้วบวกด้วยนามพหูพจน์ค่ะเช่น millions of birds ก็คือนกเป็นล้านตัวถ้าบอกว่านก3ล้านตัวใช้แค่3 million birds ค่ะทันปะ million จะไม่เติม s ถ้าเฉพาะเจาะจงค่ะทันไหมคะรอบเสร็จไหมคะทวนหนึ่งรอบค่ะ I have 3 million baht ค่ะเราใช้แบบไหนคะเราใช้ million ไม่เติม s เพราะอะไรเพราะมันเฉพาะเจาะจงค่ะบอกเลยว่า 3 million 3ล้านแต่ถ้าพูดแค่ว่าเป็นล้านล้านต้องใช้เป็น millions of แล้วบวกด้วยนามพหูพจน์ค่ะ million ต้องเติม s แล้วตามด้วย of ค่ะอันนี้จะไม่เฉพาะเจาะจงเช่นพี่พูดว่า millions of birds ค่ะก็คือมีนกเป็นล้านล้านตัวทันไหมคะแต่ถ้าพี่พูดแค่ว่ามีนกแค่3ล้านตัวค่ะใช้แค่ 3 million birds อย่างนั้น million เติม s ไหมไม่เติมเพราะเฉพาะเจาะจงแล้วถ้าไม่เฉพาะเจาะจงให้เติม s หลังมิลเลียนแล้วตามด้วย of แล้วตามด้วยนามพหูพจน์ทันไหมคะแพทเทิร์นนี้พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่เคยสอนไปแล้วค่ะก็ให้น้องดูอีกทีให้น้องลอกอีกทีค่ะจะได้แบบผ่านๆตาคุ้นๆตาแต่ถ้าสมมติว่าน้องคนไหนจำได้แล้วโอเคเลยนะไม่ต้องลอกแล้วค่ะก็ดูของเก่าน้องคนไหนมั่นใจว่าตัวเองลอกแล้วน้องไหนที่จำได้แล้วก็ไม่ต้องลอกใหม่แต่ถ้าน้องบางคนแบบพี่เคยสอนแล้วเหรอเรื่องนี้เคยแล้วจริงดิไม่มีอยู่ในหัวเลยแม้แต่น้อยนิดค่ะอย่างนั้นน้องก็ควรจะลอกนะคะน้องคะอันนี้พี่ก็ขอแนะนำให้ลอกดีกว่านะคะแต่ถ้าน้องแบบเอ๊ะคุ้นๆจดแล้วอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องลอกแล้วไม่จำพี่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะแบบต้องลอกซ้ำไปซ้ำมาเก็ตปะเพราะยังไงมันก็มีอยู่แล้วถ้ามันมีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องลอกค่ะโอเคปะโอเคพี่เอ้ยลอกเสร็จไหมคะลืมถามเสร็จไหมไม่มีอะไรนะคะน่าจะเสร็จแล้วโอเคในที่นี้ค่ะ millions of people ก็คือมีคนเป็นล้านๆคนน้องระบุคนไม่ได้หรอกถูกปะการไม่รู้หนังสือเป็นปัญหาใหญ่ถูกไหมคะเขาบอกว่าการไม่รู้หนังสือเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อคนเป็นล้านๆคนค่ะน้องไม่รู้หรอกว่ามันมีผลกระทบต่อคนกี่คนน้องไม่รู้เป็นจำนวนที่แน่นอนถูกปะแต่น้องดูแค่ว่าเนี่ยถ้าไม่รู้หนังสือทีนะมีผลกระทบเป็นวงกว้างเขาก็เลยพูดแค่ว่า millions of people คือมีผลต่อคนเป็นล้านๆคนค่ะ worldwide แปลว่าอะไรคะทั่วโลกค่ะ world แปลว่าโลกถูกป่ะ worldwide ก็เลยแปลว่าทั่วโลกค่ะ impediment ค่ะเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าอุปสรรคค่ะเหมือนกับคำว่า obstacle อะค่ะ social progress ค่ะ social เป็น adjective แปลว่าอะไรคะทางสังคมค่ะ progress ค่ะเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะ pro แปลว่าข้างหน้าถูกป่ะเพราะฉะนั้น progress ค่ะเดินไปข้างหน้าเป็นคำนามแปลว่าความก้าวหน้าค่ะ ทันไหมคะอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์ปลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย